โอ้อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูมาเปิดให้กล้องเห็นได้ไหมครับคือเขาอยู่ในนี้หนึ่งกิโลมีพันกว่าตัวใช่ค่ะเขาบอกว่าในนี้มี10ถึง14นี่มีเป็นหมื่นเลยนะครับใช่ค่ะมีเป็นหมื่นตัวในนี้นะใช่ค่ะอุ้ย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 ตกใจจิ้งหรีดเนี่ยเขาจะมีอายุไขค่ะโดยจะอยู่ที่ประมาณ45วันเขาจะดำเนินชีวิตครบวงจรแล้วถ้าเราไม่เก็บเขาก็จะตายค่ะเพราะฉะนั้น45วันเองเหรอค่ะที่ฟาร์มของเราเนี่ยจะทำตั้งแต่การผสมพันธุ์การรองไข่จิ้งหรีดแล้วก็จนถึงครบกระบวนการเราจะทำที่ฟาร์มของเราหมดเลยนี่แดงๆนี่คืออะไรพี่อ๋ออันนี้คือขุยมะพร้าวค่ะก็คือเราจำลองวิธีของธรรมชาติก็คือถ้าตามธรรมชาติเนี่ยจิ้งหรีดจะวางไข่ในดินที่มีความชื้นค่ะเราก็เลยจำลองดินก็ขุยมะพร้าวใช่ค่ะเอาขุยมะพร้าวมาซึ่งขุยมะพร้าวนี่จะมีความชื้นคือเขาวางยังไงพี่อ๋อเนี่ยเขาขุดเนี่ยเหรอครับใช่ค่ะอันนี้คือลักษณะของการวางไข่นะคะก็คือตัวเมียเนี่ยจะมีท่อนำไข่นะคะท่อนำไข่ยาวๆเนี่ยฮะใช่ค่ะแล้วเขาจะใช้ท่อนำไข่เนี่ยฝังเข้าไปในดินแล้วก็ยิงลงไปในดินนี่แหละฮะใช่ค่ะเมื่อจิ้งหรีดทำการวางไข่ลงในถาดขุยมะพร้าวแล้วทางฟาร์มก็จะเริ่มอบไข่โดยการยกเอาถาดขุยมะพร้าวที่เต็มไปด้วยไข่จิ้งหรีดมากมายใส่ลงไปในกล่องแล้วปิดฝาไว้ 7-12 วันเพื่อให้อุณหภูมิคงที่และเมื่อจิ้งหรีดน้อยๆฟักตัวออกจากไข่ก็จะถูกนำมาอนุบาลต่อนั่นเองแหละครับอันนี้คือไม่ใช่มดใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นลูกอ๋อนี่คือจิ้งหรีดที่ตะกี้ที่บอกกันนะครับอันนี้คือตัวเล็กๆเลยอันนี้ตอนแรกเขาออกมาเขาจะมีลักษณะสีน้ำตาลอ่อนๆคล้ำๆนิดนึงค่ะอันนี้คือตัวเล็กๆเหมือนมดนะเนี่ยเอาจริงถ้าเกิดว่าเราเดินไปเราไม่รู้เรื่องอะไรเหยียบจิ้งหรีดตายเพียบเลยเนี่ยมันมดเลยโหนี่เยอะมากนะครับเห็นอย่างนี้ฮะจิ้งหรีดไม่สามารถที่จะว่ายน้ำได้หรือถ้าเราให้น้ำในถาดหรืออะไรเนี่ยลงไปแล้วเขาจะจมน้ำตายแต่เขาจะขาดน้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีแก้ของเราก็คือว่าเราใช้ขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวเรานำไปต้มก่อนเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแล้วเราก็ให้น้ำโดยฉีดน้ำใส่ขุยมะพร้าวเขาก็จะมาดูดกินอย่างนี้เหรอครับใช่ค่ะจิ้งหรีดเป็นสัตว์ที่กินน้ำน้อยตลอดชีวิตของจิ้งหรีด1กิโลกรัมเนี่ยจะดื่มน้ำประมาณ3ลิตรเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นในพื้นที่แห้งแล้งก็เลี้ยงจิ้งหรีดได้ค่ะโอ้โหอันนี้ผมบอกเลยว่าดีนะแต่หลายคนแบบคิดว่าเอ้ยภูมิประเทศของแต่ละที่แต่ละทางเนี่ยมันมีปัญหากับการเลี้ยงจิ้งหรีดไม่เลยเพราะว่าเขากินน้ำน้อยมากน้อยมากค่ะสำหรับจิ้งหรีดที่ถูกนำมาอนุบาล นั้นพวกมันก็จะถูกเลี้ยงในกล่องใบนั้นซึ่งนั่นก็เป็นวงจรในการเลี้ยงจิ้งหรีดนั่นเองโดยในขั้นตอนการอนุบาลก็จะมีทั้งอาหารและน้ำพร้อมสับเพียงแต่จะมีอุปกรณ์บางอย่างที่เปลี่ยนไปเมื่อจิ้งหรีดมันมีขนาดใหญ่โตขึ้นนี่คือโตเต็มวัยแล้วนี่คืออะไรที่มันเพิ่มมาครับเนี่ยอันนี้คือการให้น้ำจะต่างกันค่ะก็คือว่าเราจะให้น้ำในท่อ PVC เพราะว่าพอโตขึ้นเนี่ยการให้น้ำเขาก็จะดื่มน้ำมากขึ้นแล้วนะคะก็คืออันนี้จะเป็นท่าดิบที่เราเห็นสีน้ำตาลเนี่ยก็คือว่าเป็นอาหารเพราะว่าจิ้งหรีดไปกินอาหารเหมือนติดปากเขาอะเนาะใช่เหมือนข้าเช็ดปากเลยเราก็จะให้น้ำในตรงนี้ค่ะอ๋อเออนี่มีน้ำอยู่ครับคุณผู้ชมในนี้มีน้ำอยู่ให้น้ำตรงนี้แต่มันค่อยๆซึมผ้าไปใช่ค่ะเพราะว่าจิ้งหรีดดื่มน้ำน้อยค่ะก็ใช้จากการซึมแค่นั้นเองโอเคครับนี่คือโตเต็มวัยคือ40วันอัพเลยใช่ค่ะเอาไปทำอะไรครับอันนี้คือพอเราโตเต็มวัยแบบนี้ก็คือเป็นผสมพันธุ์ใช่ค่ะเราจะผสมพันธุ์ข้ามกล่องกันแต่ว่าอ๋อนี่คือจะเอาไปผสมพันธุ์ต้องข้ามกล่องด้วยถ้าทางภาษาเกษตรเขาจะเรียกว่าตัดเลือดชิดค่ะก็คือให้มีการผสมพันธุ์ข้ามกล่องข้ามครอบครัวหลักวิทยาศาสตร์นี่ก็ยังเหมือนเดิมนะคือไม่ให้ครอบครัวเดียวกันผสมพันธุ์กันเองเพราะว่ามันจะมีปัญหาใช่ค่ะหลังจากที่ผสมพันธุ์เนี่ยเราก็จะเก็บเกี่ยวแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บเขาก็จะตายเราต้องเก็บช่วงนั้นนั่นหมายถึงว่าคนที่กินจิ้งหรีดอ่ะจะได้กินจิ้งหรีดที่ครบอายุไขแล้วเราไม่ได้ไปตัดตอนวันอัพแน่นอนใช่ค่ะเราไม่ได้ไปตัดตอนช่วงวัยของจิ้งหรีดไม่เหมือนสัตว์ใหญ่ประเภทอื่นที่เราจะต้องเก็บเขาตอนที่เขาวัยเจริญพันธุ์